สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เขาจะทัดแอปเปิลเนาะเก็บมาแล้วเขาก็มาเห็ดกันเลยค่ะนี่จะดองแอปเปิลนะคะไม่น้อยจะดองแบบอันนึงดองกินสำหรับกินกระสงกระแจวอีกอันนึงเสร็จเป็นแช่อิ่มนะคะเขาก็เริ่มต้นด้วยการเอาน้ำเปล่ามาใส่เกลือลงไปค่ะคนแห่ละลายพอเดี๋ยวเขาจะเอาแอปเปิลที่เขาหั่นตัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วเซนะคะเอาเข้มเติบนะคะชิมเอานะคะคนพอประมาณแล้วก็ขยับมาส่วนนี้ก็คือแอปเปิลที่เราเก็บมาเดี๋ยวเรียบร้อยล้างแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะนำมาหั่นเนาะพาเลยค่ะพาซีลูกหนึ่งพาซีตัดควันใส่ออกค่ะตัดแต่งเอาส่วนที่สวยแล้วก็เจาะใส่ในมันออกค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะลูกหนึ่งพาซีกำลังพอดีแอปเปิลเขียวแอปเปิ้ลเคี้ยวดองมันสิแซ่บนะคะเพราะมันจะอมสมแล้วเรากินกับน้ำพริกจะแซ่บวันนี้จะดองสูตรใหม่เนาะหลังจากนั้นค่ะถ้าอยากให้สวยก็ใช้ที่ขูดมะละกอนะคะมาขูดเปลือกนอกออกจังน้อยเป็นไร่แล้วก็ย่นลงเลยค่ะต้องรีบเฮ็ดนะคะเพราะมันจะดำค่ะนี่ค่ะแซ่ลงในน้ำเกลือเขาเลยนะคะใครสิปอกรอบทิศทางเลือกกระไดแต่ว่าไม่หน่อยว่าปอกประมาณนี้มันสิสวยมันสิเป็นไล่งามพอดีพาซีเอาใส่ในเสร็จแล้วเขาจังมาขูดมันจะโอเคค่ะเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแซ่ในน้ำเกลือนี้ไว้เลยนะคะเดี๋ยวไม่หน่อยจะขอเฮ็ดก่อนนะคะเนาะมันมีที่ยังไงไหนลองเบิ่งเดี๋ยวเฮ็ดแบบนี้ค่ะขูดสี่มุมหนึ่งสองสามสี่เข้าพาร์ทนี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงกลางก็จะง่ายขึ้นกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าพาร์ทนี่ไปปุ๊บควันนี่ออกปุ๊บย่นลงถังเรื่อยๆย่นลงหม้อเรื่อยๆมันก็สิง่ายกว่าแล้วก็มันสิบ่เสียวใส่มือนะคะมันจะไม่บาดมือเนาะมันก็ได้ไล่เห็นกันเห็นบ่แบบนี้ก็ง่ายขึ้นกันเอาละเดี๋ยวไม่น่าจะปอกจนเซ็ตเรียบร้อยตามที่ไม่น่อยจะดองนั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะคะจ้าหลังจากเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะเติมเกลือลงไปอีกเพราะว่าความเข้มข้นของเกลือมันถูกแอปเปิลดูดไปนะคะจะใส่เพิ่มประมาณนี้แหละค่ะข้นเขาสิดูดเอาความเปรี้ยวของแอปเปิลออกนะคะโดยการใช้เกลืออันนี้เป็นแอปเปิลก็ถือว่าอ่อนนะคะก็ถือว่ากำลังพอดีนะคะคันเปรียบเทียบก็คือเหมือนใบรุ่นเนาะแล้วก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะพอประมาณกะเอาค่ะแค่นี้เป็นยังว่าเขาอยากดูดความสมจะเขาคือต้องใส่น้ำส้มสายชูลงไปเขาใส่เกลือดูดความเปรี้ยวจากตัวแอปเปิลออกแต่เขาใส่น้ำส้มสายชูลงไปเพื่อให้มีความกรอบในตัวแอปเปิลนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็หาอียังมากดนะคะให้มันจมไม่ให้มันลอยขึ้นมานะคะเขาจะแช่ไว้ครึ่งนึงนะคะวางไว้ในวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเขาหาอียังมากดมันให้มันลงนะคะมันจะร่องเลยจะเอาถาดนี้มาลองดูว่ามันจะกดลงไหมก็น่าจะได้อยู่นี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่ถุงนะคะทับมันลงไปนะคะเดี๋ยวก็กรอกน้ำแป๊บนึงโอเคค่ะ
จะเอาน้ำเปล่าธรรมดานะคะแต่ว่าปิดปากถุงให้สนิทนะคะเอาว่างทับไว้แบบนี้1คืนนะคะเฮาว่าให้มันลอยนะคะเพื่อให้มันอยู่นี่น้ำเกลือกับน้ำส้มสายชูเฮา1คืนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจาก1คืนนะคะจ้ะแอปเปิ้ลเฮาแซ่ไว้คืนนึงนะคะก็ได้แล้วนะจ๊ะเอาแอปเปิ้ลขึ้นมาจ้ะใส่ในสิที่เฮาจะดองนะคะแม่หน่อยแนะนำว่าถ้าจะดองให้ใส่เป็นโถแก้วนะคะอย่าดองในพลาสติกบ่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าสารเคมีมันเพียบเลยนะจ๊ะสวยมากเลยค่ะน่ากินไหมเฮาก็จะชิมแอปเปิ้ลที่เฮาดองไว้ก่อนนะคะว่ารสชาติที่ดองไว้แล้วเนี่ยมันมีความเค็มซำใดเวลาเฮาไปเฮ็ดน้ำมาดองเฮาจะได้กะถูกนะคะเนี่ยก็จะชิมก่อนค่ะกำลังนัวแซ่บกำลังนัวกำลังกรอบแซ่บค่อยผู้ใดมากินออกสมสมเข้มเข้มจังหน่อยเนี่ยจัดการพริกเกลือมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฮ็ดน้ำดองกันจ้าจ้าต้มน้ำให้เดือดเนาะแล้วเราก็จะมาปรุงกันจ้ะใส่น้ำตาลทรายลงไปจังหน่อยให้มันมีความหวานกลมกล่อมเอาละประมาณนี้อันนี้น้ำดองนะคะเพราะว่าแอปเปิ้ลเราแช่แอปเปิ้ลเฮาได้แช่นี่ซื้อบ่แช่เกลือก็จะมีความแซ่บแล้วนะคะความเค็มมีแล้วดังนั้นเราจะใส่แค่น้ำหวานเข้าไปจบเลยส่วนความเปรี้ยวก็มีนิดหน่อยแล้วก็มีความกรอบแน่แอปเปิ้ลเฮาแล้วนะคะจะว่าหวานหลายนะคะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำดองนะคะเป็นน้ำต้มน้ำตาลเจือจางนะคะต้มให้เดือดผักไว้นะคะข้าวสีใส่น้ำส้มเข้าไปเพื่อให้แอปเปิ้ลเรากรอบนะคะแกงส่งกลับไปจักน้อยประมาณนี้นะคะส่วนเกลือไม่ใส่นะคะเพราะว่าเกลือมีแล้วในตัวแอปเปิ้ลที่เราหมักเกลือไว้คืนนึงเนาะนี่เราจะใส่น้ำตาลลงไปจักน้อยให้มันเป็นไว้นะคะแต่ว่าถึงก็เหนียวนะคะเอาแค่เป็นน้ำของน้ำตาลจบแล้วค่ะประมาณนี้ต้มให้เดือดอีกรอบนึงพักไว้ให้เย็นเลยจ้ะเป็นใช้ได้นะคะโอเคน้ำตาลละลายละล่อให้เดือดก่อนปิดไฟได้เลยค่ะใส่ได้แล้วจ้ะเอาให้เดือดเรียบร้อยจบนี่นะก็จะปิดไฟพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดกันต่อจ้ะได้เวลาแล้วเราก็เอาน้ำตาลที่เราต้มไว้ที่ใส่น้ำส้มสายชูมาเทใส่เลยนะคะใส่ลงไปแล้ว
เท่ากับจะเอาเก็บไว้ประมาณแช่ถึงไว้คนมันเข้ากันก่อนค่ะเขาจะแช่ถึงไว้ประมาณ5มือถึง7มือนะคะมันก็กินได้แล้วนะจ๊ะสำหรับแอปเปิ้ลดองของเราสูตรนี้รับรองว่ากรอบกลมกล่อมแบบว่ากินเล่นได้เลยนะคะจะครบรสเลยกลมกล่อมครบรสถ้าบ่มีพริกเกลือก็ยังแซ่บเลยนะคะบางคนจะดองแบบใส่เกลืออย่างเดียวมันก็จะแซ่บไปอีกแบบนึงบางคนจะดองแบบใส่น้ำตกน้ำตาลแล้วก็ต้มน้ำมาเนี่ยแต่อีกแบบนึงแต่ส่วนของมันหน่อยนี่จะเป็นหวานเข้มเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าเข้มนี่เขาดองไปแล้วเนาะคืนนึงอันนี้เขามาดองน้ำตาลเนาะค่ะเนาะส่วนความเปรี้ยวมันจะเป็นเปรี้ยวธรรมชาติจากแอปเปิลนิดนึงส่วนน้ำส้มที่ใส่ลงไปบ่ได้ใส่หลายเพราะเขาต้องการให้มันกรอบถ้าเขาพอใส่น้ำส้มลงไปมันก็จะเป็นแอปเปิลดองอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อนิ่มๆนะคะถ้าพี่น้องมาแบบเนื้อนิ่มๆพี่น้องก็บ่ต้องใส่น้ำส้มใส่ชูนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเวลาปิดนะคะแนะนำว่าอย่าให้ตัวแอปเปิลเนี่ยลอยขึ้นมานะคะถ้าของผู้ใดกระปุกหรือกระปุกหรือภาชนะของพี่น้องอะที่มันลอยขึ้นมาเฮาหาถุงนะคะถุงเปล่าใส่น้ำนะคะใส่น้ำแต่ในขั้นตอนนี้ต้องเป็นน้ำที่เหลือจากการต้มน้ำตาลนะคะเอามาปิดไปทั้งเทิงเพื่อให้มันจมลงข้างใต้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่หน่อยเจ๊ให้เบิ่งนะคะเพราะว่าแม่หน่อยบ่ต้องการให้แอปเปิ้ลแม่หน่อยลอยขึ้นมานะคะดังนั้นแม่หน่อยสิต้มน้ำขึ้นมาพิเศษหน่อยนึงก็คือว่าให้ร้ายเติบจักหน่อยเพื่อมันหล่นออกมาเนาะถ้าก็จะได้ใส่ลงไปกดทับลงไปนะคะเพราะเขาบ่ต้องการให้แอปเปิ้ลมันลอยขึ้นถ้าแอปเปิ้ลมันลอยขึ้นมันสิมีผลอีหยังถ้าแอปเปิ้ลลอยขึ้นแอปเปิ้ลมันจะดองบ่ได้รสชาติตัวข้างบนค่ะเหมือนถึงว่ารสชาติมันจะบ่เสมอนะคะอันนี้มันยังลอยอยู่ค่ะข้างล่างไม่น้อยก็เลยสิเอาน้ํานี่ออกจักหน่อยแล้วก็ล่องเที่ยเขาต้องใส่น้ําของมันเพราะว่าหยังฮู้บ่เพราะว่าถ้าหากว่าถุงแตกหรือถุงหัวมันก็สิเป็นน้ําของมันเข้าไปดองในกันเองน้ําตัวของมันเองมันก็จะบ่เกิดการผิดพลาดนะจ๊ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยก็จะมัดไว้ค่ะเพราะว่าถ้ามันซึมออกไปก็บ่มีปัญหาเพราะมันเป็นน้ำที่เฮาต้มแล้วเป็นน้ำปรุงเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยจะเฮ็ดแบบขยายออกจากนิดนึงนะคะให้มันไปกดทั่วถึงเดี๋ยวมัดนั่นไปต้องมัดประมาณนี้ค่ะมัดไปปลายปากมันนะคะก็จะนี่ค่ะเคลียร์ๆน้ำลงไปเคลียร์ๆพื้นที่ออกไปให้มันกดเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ใช้ฝาปิดถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะแอปเปิ้ลดองนะคะทิ้งไว้หาถึง7มือพร้อมเป็นแล้วได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วถ้าอยากเก็บไว้นานเอาขึ้นมาละให้มันเสด็จน้ำนะคะแล้วก็เลี่ยงใส่ถุงเอาไปใส่ในช่องฟรีซไว้ถ้าอยากจะกินมื้อใดเฮาก็เอาออกมานะคะวิธีดีที่สุดก็คือแบ่งใส่ถุงจะเอาว่าเฮากิน1คาบนะคะ1คาบอิ่มพอดีบ่ต้องเหลือทิ้งนะคะก็สิประมาณนั้นก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งค่ะเพราะว่าอันนี้เฮ็ดออกมาเพื่อตอบโจทย์คนที่มีแอปเปิ้ลเขียวนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้ในต่างประเทศนะคะกำลังออกหลายแล้วก็มันก็สิเหี่ยวก็สิโลนทิ้งช่วงนี้เฮามีหลายเฮาก็เฮ็ดแล้วก็ถอมอาหารเพราะมันเป็นแล้วเฮาก็แบ่งใส่ถุงผู้ใดที่มีตู้แช่ไงหลายๆนั่นน่ะก็เฮ็ดหลายๆแล้วก็แพ็คไว้ค่ะย่ำหนาๆเฮาอยากกินเฮาก็เอามากินได้นะจ๊ะ1ความรัก1ปรารถนาดีค่ะด้วยรักใจนะคะรักนะจุ๊บๆ